คราวนี้คงทำได้แล้วใช่ไหมคะค่ะคนฝากเขาได้แจ้งไว้ในใบฝากเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะว่านอกจากเขาแล้วเนี่ยก็มีภรรยาที่สามารถเบิกได้เผื่อเจ้าตัวมีเหตุมาด้วยตัวเองไม่ได้นะคะคุณคิมหันไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมคะอ๋อเปล่าค่ะไม่ได้เป็นอะไรค่ะคือเขายุ่งมากเลยค่ะเขาทำงานเยอะมากเลยไม่ได้มาด้วยเลยทำไมล่ะคะหมอเคยมีคนที่เขาฝากไว้แล้วเขาเป็นอะไรไปก่อนล่ะคะมีค่ะบางคนฝากไว้ก็เพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะเป็นอะไรไปนี่แหละค่ะงั้นเดี๋ยวหมอจะให้ทานยากระตุ้นไข่เริ่มจากวันที่2ของการมีประจำเดือนทานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่6แล้วหมอจะนัดอันต้าซาวอีกครั้งหลังจากนั้นเดี๋ยวนะคะหมอคือไม่ใช่ว่าเราทำวันนี้ได้เลยเหรอคะใจเย็นๆนะคะทุกอย่างมีขั้นตอนค่ะหลังจากนัดอันต้าซาวแล้วหมอจะฉีดยากระตุ้นไข่แล้วก็หมอคะหมอสรุปมาให้เลยได้ไหมคะว่ามันต้องใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่อะคะก็ถ้าหลังจากทำ IUI ประมาณ 14-21 วันก็ตรวจได้แล้วล่ะค่ะว่าตั้งครรภ์หรือเปล่าสรุปแล้วประมาณไม่เกิน2เดือนค่ะต้องรอไปอีก2เดือนเลยเหรอพี่ทาคุณมุกครับคุณมุกมาหาคุณธาดาเหรอครับค่ะพอดีว่ามุกรถเสียค่ะก็เลยว่าจะมายืมรถพี่ธาดาไปใช้อ่ะค่ะพอดีคุณธาดาติดประชุมอยู่นะครับแต่ว่าแจ้งไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ฝากกุญแจไว้ให้คุณมุกรินด้วยครับขอบคุณนะคะครับคุณมุกครับอาทิตย์นี้คุณมุกว่างไหมครับคือผมอยากจะชวนคุณมุกไปเที่ยวนะครับตอบแทนที่คุณมุกชวนผมไปเที่ยวทะเลไงไม่ว่างก่อนจะห่วงเรื่องวันหยุดเนี่ยห่วงเรื่องงานตัวเองก่อนดีไหมนี่ทำไมไม่ไปหาพักก่อนโทรหาพักแล้วพักไม่ว่างถ้าอย่างนั้นมุกไม่รบกวนแล้วนะคะขอตัวก่อนนะคะครับใช่ครับมุกพอดีว่าคุณธาดาสั่งไว้ว่าห้ามให้คนแปลกหน้าเข้าห้องโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้รับอนุญาตครับผมต้องศึกษางานทำไมจะเข้าไม่ได้ถ้าเกิดคุณคิมหันมีอะไรจะถามเนี่ยถามผมได้เลยนะครับไม่อยากคุยด้วยจะเอาใช่ปะคิมหันเป็นอะไรหรือเปล่าครับฉันไม่เป็นไร